กระต่ายตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกำลังกินหัวอาหารนะคะนี่น่ะใช้หัวอาหารหมูเป็นหลักประจำนะคะตัวสีเทากินอิ่มละไปนอนเฉยอยู่ว่าไงเจ้าสีเทานอนเฉยเลยนะกินอิ่มแล้วน่ะฟังเสียงอยู่ใช่ไหมหันหลังให้ท่าใหญ่เลยนะเจ้าทองแดงกำลังกินใบตองเป็นอาหารนะคะมีใบตองแขวนอยู่ถ้าแขวนไว้อย่างนี้จะทำให้อาหารสะอาดเนี่ยคันแล้วยุกยิกยุกยิกอาหารที่จะกินก็จะเป็นผักส่วนใหญ่นะคะที่ปลูกเองไม่ได้ซื้อมาจากตลาดกินได้สบายสบายเลยค่ะใบตองกล้วยนี่ใบอ่อนเท่าไหร่ยิ่งอร่อยกระต่ายที่บ้านเนี่ยจะเป็นเลี้ยงกระต่ายปล่อยนะคะกลางวันว่างๆก็จะออกไปกินผักที่หลังบ้านนะคะที่สวนหลังบ้านพอบางครั้งหรือตอนกลางคืนก็จะเข้ามานอนในบ้านเองโดยไม่ต้องไปบอกไปกล่าวเขานะคะกลางคืนก็จะเข้ามาอันนี้ใบหม่อนนะคะให้กินใบหม่อนใบหม่อนทานอาหารเยอะเนี่ยดูอาการนี้ทั้งกินทั้งเรียกสาวๆมาหาตัวเองนะคะกำลังยั่วสาวๆด้วยและอีกอาการหนึ่งก็คือปวดท้องนะคะมีสองอย่างนี่นะคะท่าเคลียผักเคลียหญ้าแห้งเข้ามากองไว้ดูใช่แล้วเห็นไหมคะอึเป็นน้ำอาการนี้เป็นเรื่องปกติค่ะตัวที่อยู่ในกรงนี้เป็นตัวแม่ลูกอ่อนนะคะที่ต้องขังไว้